ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในอู่นะครับแล้วนี่ก็คือพี่ต้อนะครับเจ้าของอู่คัสตอมไบค์นะครับครับต้อครับคัสตอมไบค์คืออะไรครับคัสตอมไบค์คือมอเตอร์ไซค์ครับที่เราสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของตัวเองโดยที่ไม่มีแบบแผนมาก่อนล่วงหน้าว่าแบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ คือเราคิดยังไงได้เราลองวาดขึ้นมาดูแล้วเราก็สร้างมาตามความฝันของเรานะครับผมจะเป็นอย่างนี้ก็คือทำมอเตอร์ไซค์ในแบบของเราเองใช่ก็คือมีคันเดียวในโลกมีคันเดียวในโลกแล้วก็มีชิ้นบางชิ้นส่วนบางชิ้นก็มีชิ้นเดียวในโลกจากข้อมูลที่ได้จากพี่ต้อครับการคัสตอมไบค์สันนิษฐานว่าริเริ่มมาก่อนที่จะมีโรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำโดยเริ่มจากจักรยานธรรมดานี่แหละครับจนได้มีคนนำเครื่องยนต์จากสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือว่าปั๊มน้ำมาดัดแปลงอาจจะด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะทุ่มแรงในการปั่นแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการคัสตอมไบค์นั่นเองครับส่วนในประเทศไทยความนิยมก็ได้แพร่หลายมาประมาณ10ปีนี่เองครับน่าสนใจมากครับต้อนี้ตอนนี้พี่ต้อมีแผนที่อยากจะทำคัสตอมไบค์อยู่ไหมครับมีฮะครับผมมีอยู่หนึ่งคันที่ว่าจะสร้างเป็นใหม่อีกคันหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับถือว่าโชคดีมากครับที่พี่ต้อกำลังมีโปรเจกต์มีการสร้างรถคัสตอมไบค์อยู่พอดีผมสงสัยมานานแล้วว่ามันมีวิธีอย่างไรกับการทำรถที่เหมือนกับการตัดสูตรที่จะเหมาะสมกับตัวเราเท่านั้นฟังแบบนี้แล้วเริ่มอยากรู้แล้วล่ะครับวันหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันเลยครับโดยเริ่มต้นจากหัวใจสำคัญนั่นก็คือการเลือกเครื่องยนต์ครับแต่การจะได้เครื่องยนต์มานะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจะต้องใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะพบกับเครื่องที่ตรงสเปคทั้งรุ่นและรูปทรงนะครับที่พี่ต้อนั้นต้องการแต่นั่นก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับระยะทางแล้วที่เครื่องนั้นครับอยู่ไกลถึงประเทศอเมริกาฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ครับก็ทำได้แค่การนัดบอร์ดดูตัวผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องดูรูปหารอยตำหนิของเครื่องยนต์ดูจำนวนเลขไมล์และสิ่งสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดนั่นก็คือการฟังเสียงครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับการสังเกตของเราละว่าเราสังเกตดูว่าเหมือนกับตัวที่เขาถ่ายออกไหมครับว่าอย่างฟังเสียงเนี้ยพี่ต้อฟังออกได้เลยเหรอครับว่าฟังได้ครับฟังได้แต่ก็คือเราอาจจะไม่ละเอียดเหมือนเราอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าใช้ได้ประมาณนึงนะครับนี่ลำโพงที่พี่ต้อใช้เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนิดนึงก็เป็นลำโพงธรรมดามากเลยนะครับลำโพงรุ่นโบราณคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับเรียกว่าต้องอาศัยความเก่าประสบการณ์กับการเลือกเครื่องยนต์ข้ามทวีปแบบนี้โดยราคาก็ไม่ใช่เล่นๆแพงกว่าเครื่องยนต์มือหนึ่งหรือมอเตอร์ไซค์ใหม่บางคันอีกนะครับโดยราคาค่าตัวของมันก็อยู่ที่ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับและเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้เลยจะต้องทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องเรียกว่าทุกอนุครับอันนี้ก็เป็นสภาพเครื่องยนต์ก่อนถึงจะพร้อมที่ต่อใช่ครับอันนี้ขั้นตอนเป็นยังไงครับพี่นี่ฮะครับก็คือจะแยกชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนแล้วก็ที่จะทำสีใหม่แล้วก็เช็คว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรครับพี่อันนี้เป็นเครื่องชูเวเฮดนะครับเป็นปี80แล้วมันดียังไงทำไมพี่ต้อถึงเลือกเครื่องยนต์อันนี้พี่ตอนเนี้ยครับในวงการเนี่ยเขากำลังเครื่องกำลังคิดกันอยู่ครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยมันจะแตกต่างเครื่องรุ่นปีใหม่ครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมันจะเป็นเหล็กครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกในการทำมอเตอร์ไซค์นะพี่ครับนะครับก็คือเป็นขั้นตอนหัวใจมันครับนะฮะอย่างที่พี่ต้อได้บอกว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะฉะนั้นจะต้องมีการดัดแปลงหรือแม้แต่สร้างเครื่องมือขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานครับต้องเช็คบอร์ดด้วยครับต้องเช็คบอร์ดครับแต่ละตัวเนี่ยเวลาบอร์ดเราประกอบหมายถึงว่าอะไรคือความแน่นอ๋อความแน่นความแน่นของน็อตแต่ละตัวมุดน็อตเนี่ยฝาสูงเนี่ยเราขันปอนไม่เท่ากันฝามันจะมาเยอะเราจะมีสิทธิ์ที่จะรั่วได้แล้ววิธีวัดของมันคือยังไงอะครับคือจะมีตัวตั้งแน่ที่เครื่องมืออ๋อที่เครื่องมืออันนี้ครับเวลาถ้าเกิดสมมติเราตั้งแล้วที่20ครับเวลาขันแล้วมันจะดังแตกอ๋อครับจะดังนะครับนี่คือ20ปอนที่เราตั้งไว้ครับแสดงว่าเรารู้แล้วว่าฝาตรงนี้20ค
ข้อดีของการชำแหละและแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์นอกจากจะเป็นการชุบชีวิตเครื่องยนต์เก่าแล้วก็จะทำให้รู้จักเครื่องยนต์ตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นครับเรียกว่ารู้จักกันทุกอณูเลยครับและสำหรับช่างผู้ชำนาญมีประสบการณ์ก็จะสามารถรู้ได้ถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์นั้นด้วยครับเครื่องตัวนี้เคยโดนรื้อมาแล้วคือดูออกเลยว่าเครื่องตัวนี้โดนรื้อมาแล้วใช่ไหมครับทำไมถึงดูออกว่าประเกณฑ์ไม่ใช่ประเกณฑ์เดิมละประเกณฑ์เพิ่งเปลี่ยนไปครับทำกันสดๆนะครับใช่ครับนี่เราดูอะไรอะพี่ดูมาร์กมันตรงมาร์กครับเพราะว่าต้องใส่ให้ตรงรอยเดิมมันต้องให้สัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์กันหรือมาร์กไม่ตรงกันเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดครับการแยกชิ้นส่วนแบบนี้อาจจะดูเป็นงานที่แข็งกระด้างดูเป็นผู้ชายแต่ความจริงแล้วมีความละเอียดอ่อนมากๆเลยครับและระหว่างนั้นนะครับนอกจากเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วครับชิ้นส่วนหลักชิ้นที่2ก็คือเฟรมที่เปรียบเสมือนกับโครงสร้างของร่างกายอันนี้ในมุมมองของช่างนี่มองเห็นเป็นรถหรือยังพี่เป็นแล้วครับมองเห็นเป็นรถเหรอเรามันอยู่ในสมองแล้วพี่แว่นพี่มันแว่นพิเศษหรืออะไรเดี๋ยวผมขอลองใส่หน่อยได้ไหมกันครับนี่นะครับเป็นแว่นโอ้โหมองเห็นรถเป็นคันเลยพี่สุดยอดร้อนเล่นนะครับซึ่งนอกจากเครื่องยนต์และเฟรมแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนต่างๆอีกนับเป็นร้อยๆชิ้นครับที่มาจากซากรถต่างๆและถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะครับว่าขั้นตอนการทำคัสตอมไบค์เนี่ยจากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ากองกันเกลื่อนกลาดขนาดนี้นะครับว่าจะประกอบออกมาแล้วนะครับจะเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นราคามากกว่าเลข7หลักได้ยังไงนะครับติดตามที่เรารื้อทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะทำกันใช่ไหมใช่ครับครับผมคือถ้าใช้แค่ขี่เล่นทั่วไปก็อาจจะไม่ต้องรื้อแต่ว่าสักวันเนี่ยเขาก็ต้องรื้อนะถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรื้อส่วนประกอบทั้งหมดเพื่อจะยกขึ้นเรื่องของครับอันนี้มันจะรื้อยากแล้วและส่วนที่เราทำเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยครับคืออาจจะถลอกอันนี้ก็เลยเราก็เลยยอมเสียเวลาทีเดียวนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดให้มันฟิตที่สุดใช่ครับเลยต้องมีขั้นตอนการละเอียดนะครับและที่รื้อกันมาหลายชั่วโมงก็เพราะอยากจะเห็นเจ้าตัวนี้แหละครับนี่นะครับก็รื้อออกมาแล้วนะครับเหลือเจ้าแค่ตัวนี้อันนี้มันคือถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์นี้เลยได้ไหมครับใช่ฮะเป็นที่เหมือนแหล่งกำเนิดมันเลยครับคือหัวใจเลยนะทำให้ทุกอย่างทำงานในเครื่องยนต์ทั้งหมดครับนี่คือผ่านมา 4-5 ชั่วโมงครับพี่ต้อครับวุ่นวายกับเครื่องยนต์เลยตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกสบายใจว่าเราแทบไม่ต้องซ่อมชิ้นส่วนในนี้เลยคือถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ยนต์ที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่ามีอะไรสึกหรออยู่ในด้านในเข้าอย่างเนี่ยเรารูดออกมาที่น้ำมันเครื่องที่แข็งเนี่ยจะมีสักสากเศษเหล็กแต่นี่คือไม่มีเลยสะอาดครับถือว่าสมบูรณ์ฮะคือมันนี่แค่ได้เห็นพี่ต้อชำแหละเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับผมถึงกับอึ้งไปเลยครับไม่คิดว่าการแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์จะต้องมีความละเอียดอ่อนและใจเย็นขนาดนี้จากประสบการณ์ของพี่ต้อที่ใช้เพียงแค่การฟังการมองและการสัมผัสก็ทำให้พี่ต้อได้รู้ถึงประวัติเครื่องยนต์ย้อนกลับไปในสมัยที่เครื่องนี้อยู่ที่ประเทศอเมริกาแบบลึกซึ้งโดยที่ไม่มีใครสามารถโกหกได้แน่นอนครับ